ข้ามาที่ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะอย่างที่เราได้รายงานข่าวไปค่ะว่านักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังอย่างเจเรมี่เรนเนอร์ประสบอุบัติเหตุขณะขับรถไถหิมะจนอาการวิกฤตแต่ว่าล่าสุดมีความเคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram แล้วค่ะยังติดตามอาการของนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังอย่างเจเรมี่เรนเนอร์เจ้าของบทบาทฮอคอายซูเปอร์ฮีโร่จากจักรวาลมาร์เวลที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างขับรถไถหิมะท่ามกลางสภาพอากาศที่ย่ำแย่จนบาดเจ็บสาหัสและอาการวิกฤตแต่ทรงตัวล่าสุดค่ะทำให้แฟนๆได้ใจชื้นขึ้นแล้วเมื่อเจเรมี่เองได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram ส่วนตัวโดยได้ถ่ายรูปตนเองขณะนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลพร้อมได้เขียนข้อความบอกว่าผมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้แต่ด้วยร่างกายตอนนี้พิมพ์อะไรไม่ได้เลยขอส่งความรักถึงทุกคนนะครับส่วนสาเหตุในครั้งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แถลงการออกมาแล้วบอกว่าเจเรมี่ได้นำรถกวาดหิมะไปช่วยคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ติดอยู่ในหิมะพอช่วยเสร็จเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันแต่ว่ารถกวาดหิมะเนี่ยดันไหลก็เลยถูกรถทับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ